าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปค่ะทอมฟอร์ดนะคะเพื่อนๆ อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้บ้างแล้วนะคะตัวข้างในก็คือเป็นทอมฟอร์ดTestless Touch Foundation Cushion นะคะตัวนี้มันจะเป็นคูชั่นนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ใช้แล้วแหละเนาะเพราะมันออกมาตั้งนานแล้วน่าจะร้อยกว่าปีแล้วมั้งแต่ตัวเจเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะว่าเนื่องจาก Tom Ford Cushion ที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่มีขายนะคะมีแต่ตัวที่เป็นตัว Testless หรือเป็นตัว Stick หรือว่าเป็นตัวอื่นๆนะคะซึ่งไม่มีคูชั่นขายเลยตอนนี้ตอนในคำเคลมของเขาละกันนะคะเขาจะบอกว่า Tom Ford Testless Touch Foundationก็คร่าวๆนะคะก็คืออันนี้หมายถึงว่ามันง่ายสะดวกนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบเขาเรียกอะไร refreshing มีความแบบ balance complexion นะคะให้สีที่สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยในเรื่องของ hydrate นะคะให้ความชุ่มชื้นให้ความ radiant ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็คือมีแบบส่วนผสมของนิวเขาเรียกอาหารผิวเหรอคะที่ทำให้ผิวเนี่ยสร้างตัวเองนะคะแบบว่าแบบว่าซ่อมตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนอะที่เคยใช้ทอมฟอร์ดตัวนี้แล้วเล่าให้เราฟังหน่อยละกันเนาะว่าใช้ตัวนี้แล้วดีไหมเพื่อนๆมีผิวยังไงส่วนตัวเราเองเนี่ยก็คือเป็นคนผิวแห้งนะคะแห้งถึงแห้งมากเลยแหละโดยเฉพาะที่นี่วินเทอร์นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยหน้าค่อนข้างแห้งเป็นขุยเลยแหละแต่ตอนนี้กำลังจะเข้าวินเทอร์แล้วนะคะเป็นในส่วนของออทัมอยู่พึ่งได้จัดตัวนี้มาเดี๋ยวมาเปิดกันพร้อมกันกับเพื่อนๆแล้วกันนะคะโอ้ยพูดติดขัดไปหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูข้างในแล้วกันเนาะว่าเราได้สีอะไรมาแต่บอกเลยว่าสีที่อยากได้นั้นน่ะมันไม่ใช่สีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันจ้ะเพื่อนๆมาแกะเลยแล้วกันนะคะมาดูกันค่ะว่าได้อะไรมานะคะคูชั่นตัวนี้นะคะได้มาจาก King Power เนาะที่เมืองขายตื๊ดๆราคานะคะอยู่นี่จะให้เห็นตรงกล่องเลยก็ได้ราคาตัวCompactนะคะอยู่ที่880นะคะส่วนตัวคูชั่นเองเนี่ยอยู่ที่1,375 นะคะคอมแพคบวกคูชั่นเป็นยอดรวมที่ 2,255 บาทนะคะรวมแวตนะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยแล้วกันนะคะแกะเลยเนาะจ้ะเขาฉันแกะเธอแล้วนะโอเคก็คือที่ได้มานะคะก็คือจะเป็นตัวคอมแพคนะคะอันใหญ่แล้วก็อันเล็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวคูชั่นนะคะเขาจะขายแยกกันคอมแพคกับตัวกล่องคูชั่นทำไมแพงจังเลยอะ880บาทแต่ก็จริงๆแล้วยี่ห้ออื่นก็ราคาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูตรงคอมแพคกันละกันนะคะนี่นะคะแกะเลยอุ้ยจะได้มีความพาวช์ตายแล้วจะมีพาวช์ใส่มาด้วยสีน้ำตาลกำมะหยี่นะคะโอ้ยน่ารักจังเลยอะเห็นแต่คนอื่นเขารีวิวกันสุดท้ายฉันก็ได้มาโอเคตัวนี้นะคะก็คือเป็นคอมแพคตัวคอมแพคนะคะของ Tom Ford นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเลยละกันนะคะในอีกส่วนของกล่องนึงนั้นก็คือจะเป็นตัวคูชั่นนะคะคูชั่นสีที่เราได้มาก็คือสีฟอนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเบอร์4นะคะสีฟอนแต่จริงๆอ่ะมันอยากได้เบอร์ที่สีดาร์กกว่านี้นิดนึงอ่ะนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราทำตัวแทนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะมีความแทนๆที่ผิวนะคะเราแต่สีจริงที่เราใช้อ่ะคือสีฟอนเดี๋ยวจะเทียบตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเป็นสติกนะคะตัวนี้ก็สีฟอนเหมือนกันเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ้าตัวนี้ทำไมเป็นไอรีล่ะเอ๊ะฉันว่าฉันซื้อสีฟอนมานะอ๋อสงสัยอีกแท่งนึงโอเคค่ะแต่ว่านี่ค่ะอีกคูชั่นอีกแท่งนึงสีไอวอรี่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาสีฟอนแล้วแหละเรามีสีฟอนอีกแท่งนึงสีไอวอรี่เนี่ยค่ะมันจะมีความอมเหลืองนิดนึงถ้าเราจำไม่ผิดอะสีฟอนมันจะมีความอมแดงตายและแล้วถ้าคูชั่นอะจะรอดไหมโอเคเดี๋ยวไปประกอบร่างแล้วเดี๋ยวมาสวอชใกล้ๆกันให้ดูแล้วกันเนาะว่าอุ๊ยสีมันได้ไหมตายแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
โอเคค่ะเรามาแกะอีกกล่องนึงกันนะจ๊ะอันนี้เป็นกล่องของในส่วนของคูชั่นนะคะในคูชั่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวคูชั่นเองแล้วก็ตัวพับให้นะคะพับก็คืออยู่ในซองเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้แกะใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาประกอบร่างกันนะคะ Tom Ford Testlet Touch Foundation SPF 45นะคะเป็นซาตินแมตนะคะ Cushion Compact เบอร์4สีฟอนนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมข้างล่างเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่บอกว่า 24M ก็คือหลังที่เปิดใช้แล้วนะคะสามารถใช้ได้24 months นะคะคือ2ปีนะจ๊ะหลังเปิดใช้ถ้าเกิดเพื่อนๆ เปิดแล้วใช้ได้แค่2ปีฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่มีอยู่ในบ้านในเก๊ไปเปิดดูซิว่าถ้าเกิดมันเกิน2ปีแล้วอะเพื่อนๆต้องทิ้งนะจ๊ะเพราะไม่งั้นน่ะสิวก็จะมาถามหานะจ๊ะหน้าก็จะมีความยุบยิบยุบยิบนะคะระวังนะคะเพื่อนๆการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วเนี่ยมันซ่อมเวลามันซ่อมอ่ะมันลำบากนะคะตรงนี้บอกว่าTom Ford Beauty นะคะนิวยอร์กนะคะตัวนี้จะเป็น Made in Japan นะคะโอเคแน่นแล้วจ้ะมาเปิดดูตรงนี้กันนะคะโอเคเปิดข้างในก็จะเห็นว่าก็จะมีที่ปิดเป็นโลโก้ Tom Ford ตรงนี้นะจ๊ะโอเคสีอุ๊ยแน่นเชียโอ้ my gosh ว่าแล้วขาวไปแน่นอนอ่ะมันขาวไปมันไม่เหมาะกับการทำผิวแทนนะคะโอ้ตายแล้วเนี่ยพอเอามาเทียบกันตัวเนี้ยที่สวอชตอนแรกเหลืองๆกลายเป็นอมแดงไปเลยแล้วตอนเนี้ยเป็นเหลืองแบบเหลืองเหลืองเหลืองมากๆไปเลยอ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆ เห็นไหมตายละเนี่ยก็คือมันใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าสีผิวเราก็สีผิวประมาณนี้แต่ว่าคือเราอยากจะเอามาเป็นแบบมาเป็นฟาวเดชั่นมาเป็นเขาเรียกอะไรคูชชั่นหน้าร้อนผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอะที่เคาน์เตอร์คิงพาวเวอร์นะคะสีเนี้ยคือสีที่เข้มสุดในเคาน์เตอร์แล้วเพราะว่าอีก2สีที่มีนะคะมันไม่มีในสต็อกฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้สีนี้มาเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันเนาะหลังจากที่ลองใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนสีเนี้ยก็คือถ้าวันไหนเราไม่ได้แต่งหน้าแทนอะเราแต่งหน้าตามผิวหน้าจริงอะเราก็ใช้ได้อยู่แล้วละค่ะอันนี้ประมาณสัก NC 25นะคะถ้าเทียบเป็นของแม็กอันนี้ค่ะสีไอโอรี่นะคะในรูปแบบของสติ๊กนะคะเนี่ยค่ะถ้าสติ๊กสี 4.5 ไอโอรี่ซึ่งเป็นสีที่ควรจะขำกว่าแต่ว่าตอนแรกสวอตมันออกเหลืองแต่พักๆนึงเพื่อนๆเห็นไหมมันมีความออกซิไดซ์มันกลายเป็นอมแดงอ่ะแต่สีเนี้ยก็คือสีฟอนนะคะในส่วนของคูชั่นตัวนี้ที่ได้มาใหม่เนาะก็คือมีความอมเหลืองนะคะเพื่อนๆ NC 20 NC 25ใช้ได้ NC 30อ่ะน่าจะวอกหน่อยไหมแต่ต้องดูก่อนนะคะว่ามันออกซิไดซ์ไหมลองดูแล้วกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายกันแล้วกันเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้มาสรุปกันนะคะกับ Tom Ford Testlet Touch Foundation นะคะ Cushion Foundation SPF 45 PA บวก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 อ่ะบวก4ตัวเข้าไปเลยนะจ๊ะมีสั่นกันแดดในนั้นด้วย SPF 45นะคะเท่าที่ลองใช้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้บรอนเซอร์นะคะของ Chanel นะคะตลอดเพราะว่าสีของ Tom Ford ตัวนี้มันค่อนข้างขาวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้มีความแบบเหมือนบ่มแดดนิดนึงมีความแทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะใช้คู่กับบรอนเซอร์ Chanel ตัวที่เป็นครีมบรอนเซอร์นะคะวันแรกมาดูกันค่ะวันแรกใช้กับแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น MAC ชูอิลามาสก้าจิวส์จูดนะคะสวยค่ะใช้แล้วสวยแล้วก็ส่วนก็คือแบบวันแรกที่เราลองเทสนะคะใช้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปล้างหน้าอีกทีตอนตี2แต่มันจะเห็นได้ว่าแป้งเนี่ยมันมีความแครกนิดนึงมันมีความแห้งนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพรปหน้าไม่ดีนะคะเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นลองวันถัดมาเพรปหน้าให้แน่นเลยค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์อัดแน่นๆๆๆๆๆแครกเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรวันถัดมานะคะโอเคเราก็เลยลองเปลี่ยนสูตรดูว่าโอเคงั้นไม่ลงแป้งฝุ่นแล้ว
หลังจากที่ลงทองฟอร์ดปุ๊บลงแป้งผสมรองพื้นไปนะคะเราลงแป้งผสมรองพื้นของ NARS นะคะซึ่งแครกค่ะก็คือแต่แครกอ่ะในที่เนี้ยก็คือมันเป็น dry patches นะคะก็คือเหมือนมันเป็นแบบแห้งๆนิดนึงขุยๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นหน้าเกลียดแต่ว่าถ้าซูมอ่ะเห็นแน่นอนแต่ถ้าไม่ซูมอ่ะไม่มีทางเห็นเลยนะคะผิว overall ทั้งหมดสวยมากนะคะทีเนี้ยวันถัดมาเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นลองกับตัวนี้ดีไหม hourglass นะคะลองใช้แป้ง hourglass ดูไม่ใช่ตัวแป้งฝุ่นนะคะที่เป็นแป้ง finishing powder จริงๆ finishing powder ไม่ได้เป็นแป้งเซตใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เราเอามาลองใช้ดูปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ตัวแป้ง finishing powder ของhourglass แล้วผิวสวยมากหน้าไม่แครกดีสวยนะคะสรุปสุดท้ายหาเจอแล้วค่ะเนื้อคู่ของ Tom Ford นะคะว่าหลังจากลงคูชชั่นตัวนี้ไปแล้วลงแป้งตัวนี้ไปนะคะของ Avogadro จะสวยมากนะคะสีที่เรามีก็คือเราใช้สี Diffuse Light นะคะเนื้อแป้งเนี่ยจะมีความขาวๆแบบนี้นะคะขาวๆไข่มุกแบบนี้นะคะลองเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชั่นที่ใช้แล้วสวยมากนะคะ Tom Ford กับhourglass ตัวนี้นะคะแต่เพื่อนๆคนไหนใช้ Tom Ford กับแป้งอะไรตามด้วยแป้งฝุ่นชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แล้วสวยใช้แล้วอยู่ได้ทั้งวันมาเล่าให้ฟังหน่อยละกันนะเพราะว่าเราก็อยากได้ไอเดียนะมาแชร์กันหน่อยนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆ stay home stay safe นะคะ bye beach